ไร้สาระเลยไม่ใช่เลยไร้สาระเลยแต่มีอย่างนี้นะคืออย่างนี้นะเรื่องกรรมเนี่ยนะถ้าบอกว่ากรรมดำให้วิบากดำคืออกุศลกรรมให้วิบากดำกรรมขาวคือกุศลกรรมให้วิบากขาวการเป็นมนุษย์เทวดาถ้ากรรมดำให้บากดำเป็นอบายสัตว์กรรมขาวให้บากขาวเป็นมนุษย์เทวดานะกรรมทั้งดำและขาวให้วิบากทั้งดำและขาวคะเข้ากันไปบางคราวเกิดเป็นมนุษย์แต่อกุศลก็ตามมาเล่นเงี้ยเฮ้ยดำและขาวคะเข้ากันบางคราวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจริงแต่มีคนคอยดูแลอุ้มประคับประหงมเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันคะเข้าอย่างนี้ก็กรรมทั้งดำและขาวคะเข้ากันไปถ้ากรรมไม่ดำไม่ขาวให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนั้นเป็นพวกสติปัฏฐานสมปทานอิทิบาทจนถึงมรรคแปดอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสิ้นจากภพสิ้นจากกรรมฉะนั้นถ้าถามว่าตัดกรรมจริงๆมันต้องมรรคกรรมมรรคกรรมเนี่ยมันไม่ตัดกรรมด้วยการนั่งทำพิธีแต่มันได้จากการเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลแล้วก็พัฒนาอนุสติทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้นะจนเข้าถึงโลกุตตรธรรมมันต้องขับเน้นด้วยตนเองไม่ใช่ไปให้คนอื่นทำให้เข้าใจยังไงไม่ใช่ไปตัดอย่างนั้นถ้าทำง่ายๆก็สบายที่คนทำชั่วไปเยอะๆก็ไปทำพิธีตัดกรรมแล้วก็จบสิโอ้มันได้ที่ไหนอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวข้อที่จริงมันไม่ใช่ก็หลอกกันไปก็ได้ไปเลยแล้วใช่ไหมแต่ถ้าข้อที่จริงลืมได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมได้ข้อที่จริงเป็นมันลืมได้จริงไหมไปทําผิดไว้ทั้งเยอะแยะไปเสร็จคิดว่านอนที่เตียงใกล้ตายแล้วจะลืมเรื่องนั้นได้จริงไหมไม่มีทางแล้วถ้าอกุศลกรรมเหล่านั้นมาปรากฏแล้วจะทํายังไงเอ้าสารภาพไปแล้วสารภาพแต่กรรมมันให้ผลเนี่ยเอาที่สารภาพก็สารภาพไปที่ถ้ายึดอารมณ์นั้นก่อนตายก็ลงอบายเนี่ยต่อให้สารภาพยังไงก็ไม่รอดไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการสารภาพหรือไม่สารภาพไม่เกี่ยวคืออย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดเลยใครจะศาสนาไหนก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดฉะนั้นใครจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้เอาไปหูพบศาสนาของพระชินเจ้าในปราถนาให้คนเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเพราะพระเจ้าไม่ได้จำกัดว่าคุณจะถือศาสนาไหนอย่างไรเพราะแต่ก่อนคนก็ไม่ได้นับถืออะไรกันไปทั่วอยู่แล้วมั่วอยู่แล้วสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เรื่องกันอยู่แล้วฉะนั้นพระบรมศาสดาตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเอาความจริงมาเปิดเผยแต่เราก็มาเรียกว่าพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคำสอนของพระชินเจ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยมาเรียกว่าเป็นศาสนาพุทธแค่นั้นเองแต่จริงๆเนี่ยคือคำสอนของท่านผู้รู้จริงๆเป็นคำสอนของผู้ท่านผู้ประเสริฐเป็นคำสอนของท่านผู้เลิศสูงสุดฉะนั้นคุณจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่เอาไปปฏิบัติเถอะคุณจะถือสัญลักษณ์ศาสนาไหนคุณก็ว่าไปแต่คุณปฏิบัติตามคำสอนอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะพ้นทุกข์แต่คุณทำศรัทธาให้ถึงนะถ้าคุณไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าคุณศรัทธาพระธรรมได้ไหมศึกษาโลกุตตรธรรมเอาแล้วคุณจะพ้นทุกข์บอกว่าเอ้าไม่แล้วพุทธเจ้าไม่เอาแล้วสัญลักษณ์ไม่ชอบแต่ให้ศึกษาโลกุตตรธรรมมรรค4ผล4นิพพาน1ให้พ้นทุกข์ให้ได้และปฏิบัติตามพระธรรมนั้นที่สุดจริงๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเยอะไหมสำหรับผู้ที่เขาศึกษาธรรมแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีศาสนาใดๆแล้วก็ประกาศคำสอนในแนวของพระพุทธองค์แต่ตนก็ไม่ได้นับถือพระพุทธองค์อย่างนี้มันจะผู้ที่ประกาศคำสอนเนี่ยเขาก็มีทิฏฐิไม่ตรงแล้วในคำสอนนั้นเราผู้ที่จะมาเป็นสายานุสิทธิ์ทำนองนั้นนะคะจะปฏิบัติตามได้หรือว่าได้ผลสำเร็จจริงหรือคืออย่างนี้ที่พูดในทำนองอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าที่พูดในลักษณะอย่างนี้ต
้องการอยากจะพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วถ้าเขาเข้าใจพระธรรมแล้วเขาจะรู้ว่าพุทธเจ้าคือใครเพราะพุทธะคือสภาวะนะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์บุคคลนะธรรมะก็คือสภาวะธรรมนะสังขารก็คือสภาวะธรรมนะไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สัญลักษณ์นะทีนี้ประเด็นน่ะถามว่าคุณเข้าใจตรงนั้นจริงหรือไม่ถ้าเข้าใจตรงนั้นก็คือพุทธะก็คือสภาวะที่ดับจากวัฏทุกข์ใช่ไหมธรรมะก็คืออริยสัจธรรมทั้ง4มรรค4ผล4นิพพาน1ใช่มั้ยคําสอนสังขารก็คือกลุ่มปฏิบัติก็คือกระแสขันธ์นั่นแหละธาตุอายตนะที่ปฏิบัติตามสัจจะทั้ง4แล้วก็พ้นจากวัฏทุกข์ได้นั่นคือสังขารใช่ไหมคือพระรัตนตรัยพุทธะธรรมะสังขารรวมเป็น1คือสภาวะดับชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์จากที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวนะคะอย่างเช่นเข้าใจตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาพูดไม่ตรงคำสอนจะไปบอกว่าเป็นศาสนาของพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นถึงเขาพูดไปเหอะยังไงก็ปฏิบัติแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะไม่ใช่ไงต่อจะพูดยังไงจะไปบอกว่าท่านผู้นั้นประกาศคำสอนก็เป็นเรื่องสมนูนที่เอามาพูดเนี่ยขอให้เอาคำสอนพุทธเจ้าไปใช้จริงๆเธอใครนะเอาไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้นั้นมีพราหมณ์ท่านหนึ่งที่ท่านไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะที่ท่านฟังธรรมแล้วท่านศรัทธาในพุทธเจ้าไม่ได้บรรลุแต่ท่านก็ศรัทธาแล้วขอถึงพระรัตนตรัยแต่ท่านก็ไม่กล้าประกาศไม่กล้าถอนตนเองออกจากโหราพราหมณ์เพราะท่านกลัวเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์แต่ท่านก็เลยเข้าไปกราบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้สัญลักษณ์พระเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะถ้าหากเจอพระผู้มีพระภาคเจ้านะถ้าข้าพเจ้าเนี่ยนั่งอยู่บนถ้าข้าพเจ้ายืนถือล่มอยู่ข้าพเจ้าจะลดล่มว่างั้นลดล่มลงหุบล่มลงนั้นน่ะเป็นอาการแห่งการกราบเท้ากราบพระบาทของผู้มีพระภาคเจ้าขอให้พระเจ้าจงรับรู้ไว้หรือถ้าข้าพเจ้าสวมหมวกอยู่ข้าพเจ้าจะเอาหมวกออกว่างั้นก็ให้พระผู้มีพระเจ้าทรงทราบเถอะว่าข้าพระองค์เนี่ยซบศีรษะแทบพระบาทของพระองค์แล้วหรือถ้าข้าพเจ้ายืนนั่งอยู่บนเกวียนข้าพเจ้าก็จะลงจากเกวียนเดินว่างั้นก็ให้รู้เถอะว่านั่นน่ะข้าพเจ้าซบศีรษะต่อพระบาทของพระเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าไม่กล้าไปแสดงตนเพราะถ้าไปแสดงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็จะเสื่อมจากยศเสื่อมจากอำนาจเสื่อมจากเมื่อเสื่อมจากอำนาจก็จะเสื่อมจากทรัพย์เมื่อเสื่อมจากทรัพย์ก็เสื่อมจากบริวารเมื่อเสื่อมจากบริวารข้าพเจ้าก็ลำบากเพราะทิฏฐิยังไม่ถูกถอนไงทิฏฐิยังไม่ถูกถอนแต่ลักษณะอย่างนี้เขาก็ได้ดีเอามาพูดหมายถึงในนี้ด้วยขอไปปฏิบัติเถอะถ้าคุณยังละศาสนาของคุณไม่ได้อะคุณเอาไปใช้เหอะคำสอนเนี่ยเพราะทิฏฐิคุณมันกล้ามากนี่คุณกลัวเสียทรัพย์เสียอำนาจเสียยศเสียตำแหน่งฉะนั้นแต่เอาคำสอนพระเจ้าไปปฏิบัติเถอะแล้วคุณจะได้สุคติเป็นไปในเบื้องหน้าและจะได้อัธยาศัยการไปบูชาพระเจ้าบ้างแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณเข้าถึงคำสอนเบ็ดเสร็จคุณจะกล้ากระชากความเห็นผิดออกความเห็นผิดถูกกระชากหลุดเมื่อไหร่แล้วคุณกล้าเลยคุณกล้าประกาศยืนยันว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกของพระเจ้าเพราะเอิญถ้าไม่มีเวลาเนี่ยถ้ามีเวลาจะดึงสูตรหนึ่งมาให้รู้ของสีหาข้าวหลวงพอดีเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าท่านประกาศยืนยันยังไงว่าประกาศยืนยันในฐานะเป็นอุบาสกและนับถือศาสนาอื่นด้วยเนี่ยนะจากการจะไปโต้วาทะกับวัฏยาวเลยนะพอโต้ไปเสร็จในส่วนจริงกล้าประกาศเลยจากการเป็นหัวหอกเป็นอุบาสกเป็นหัวหอกของคนนับถือศาสนาอื่นเลยนะแต่พอไปเบ็ดเสร็จไปเฝ้าวัฏยาวแล้วโต้วาทะพอแพ้ไปเสร็จเนี่ยกล้าถอนตนเองเลยและประกาศเลยว่าตนเองไม่ใช่สาวกของนิโครนอีกต่อไปนี้เป็นต้น